นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2556นะครับตรงกับวันพฤหัสแรม14ค่ำเดือน4ปีฉลูวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีโทนดำและสีม่วงแก่นะครับทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศหรดีนะครับหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงนะครับเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือเด็กตอเต่าถอถุงททหารทอธงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อนะครับสอสาราสอบอรสีสอเสือหอหีบรอจุราออ่างและหอนกฮูกเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อนะครับสระทุกตัวและออ่างนะครับมายเซตวันนี้นะครับลีโอนาร์โดดาวินชีได้กล่าวไว้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอเราต้องรู้จักการนำมาใช้นะครับการนำมาใช้ก็ต้องมีความตั้งใจที่สำคัญต้องลงมือทำนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่ดาลันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ